เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยร้อยยี่สิบห้าข้อนี้พี่ชอบข้อนี้ให้สองดาวคือชอบหลักการมากนะแต่ว่ามันไม่ยากมันง่ายการอ่านโจทย์ก่อนเขาบอกว่าเมื่อเตรียมสารละลายจำนวนหนึ่งโดยการผสม500ลูกบาศก์เซนของ2โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์กับ500ลูกบาศก์เซนของ2โมลาร์ไฮโดรคลอริกเนาะเขาบอกว่าหลังจากนั้นเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ไป1มิลลิโมลสารละลายจะมี pH เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนาะก็คือ500ของ2โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์กับ500ของ2โมลาร์ไฮโดรคลอริกคือ2อันนี้บวกกันน้องมันได้เป็นกลางมันจะได้ว่า pH เนี่ยเป็น7แน่นอนเพราะว่าอะไรมันแตกตัวรอบเดียวเป็นเบสแก่อันนี้ก็แตกตัวรอบเดียวเป็นกรดแก่ความเข้มข้นเท่ากันปริมาณเท่ากันออกมามันต้องได้เป็นคือมันแน่ๆมันต้องได้เป็นเกลือกลางน้องก็คือโซเดียมคลอไรด์ถูกป่ะแล้วมันทําปฏิกิริยากันพอดีไม่เหลือทั้งเบสและกรดมันต้องเหลือ pH เป็น7แน่นอนโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วทีนี้เขาจะเทียบกับอันหลังถูกป่ะว่าหลังจากนั้นเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ไป1มิลลิโมลลงไปเนี่ยสารละลายจะมี pH เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก่อนอื่นเราอย่าเพิ่งทําเลยก็ได้เราที่แน่ๆประโยคนี้คือมันเตะตาพี่เลยบอกก่อนว่ามัน pH เท่ากับ7ไปเลยทีนี้มาดูชอยเขาบอกว่าไงเขาบอก pH ของสารละลายเนี่ยจะเพิ่มลดปั๊บกี่หน่วยกี่หน่วยก็ว่าไปก็หมายความว่าเราต้องหาว่า pH หลังจากที่เราเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1.0 มิลลิโมลลงไปเนี่ยมันจะมี pH เท่าไหร่ถูกปะก็คือเวลาทำอย่างนี้น้องคือเราต้องดูว่าอ๋อแล้วตอนหลังความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเป็นเท่าไหร่เรารู้ว่ามันคือ1คูณ10กำลังลบ3ถูกป่ะเพราะมันเป็นมิลลิโมลเพื่อปรับเป็นโมลนั่นเองคือคูณ10กำลังลบ3เข้าไปแล้วหารด้วยปริมาตรเป็นหน่วยลิตรไปเลยเนาะปริมาตรคือเท่าไหร่คือ500ลูกบาศก์เซนบวกกับ500ลูกบาศก์เซนบวกกันเสร็จมันได้เป็น1000ลูกบาศก์เซนซึ่งเรารู้ว่า1000ลูกบาศก์เซนเท่ากับ1ลิตรถูกมั้ยเราหารด้วย1ลิตรได้เลยหมายความว่าความเข้มข้นมันคือ10กำลังลบ3โมลาร์ถูกป่ะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์จะเป็น10กำลังลบ3โมลาร์หรือก็คือได้ว่า pOH เท่ากับ3ซึ่ง pOH มันจะได้ pOH เท่ากับ3จะได้ว่า pH เท่ากับ11นั่นเองแล้วเขาถามว่าเปลี่ยนไปเท่าไหร่ถูกไหมก็ชัดเจนว่า pH จาก7เนี่ยไป11ก็คือเพิ่มขึ้น4หน่วยถูกปะไปดูช้อยกันว่าอันไหนบอกว่า pH เพิ่มขึ้น4หน่วยก็คือข้อ4นั่นเองข้อนี้ไม่มีปัญหาอะไรเนอะแล้วพี่ถึงให้2ดวงเพราะว่ามันมีความเป็นปริมาณสารแล้วก็เป็นกรดเบสชัดเจนพี่ชอบโอเคแล้วที่15สรุปใหม่ก็คือตอนแรกเราต้องตีความให้ออกว่าประโยคที่พี่ขีดเนี่ยหมายความว่า pH เท่ากับ7หลังจากนั้นเราค่อยหาว่า pH ที่เราเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไป1มิลลิโมลอ่ะมันเท่าไหร่ก็เปลี่ยนเป็นหน่วยโมลาร์ก่อนโดยการ1มิลลิโมลก็กลายเป็น10กำลังลบ3โมลหารด้วยปริมาตรคือ500บวก500ลูกบาศก์เซนก็คือ1ลิตรได้ว่าเป็น10กำลังลบ3โมลาร์ได้ว่าความเข้มข้นไฮดรอกไซด์ก็เป็น10กำลังลบ3โมลาร์ pOH เป็น3 pH ก็เท่ากับ11จาก7เป็น11ก็กลายเป็นว่าอ๋อเพิ่มขึ้น4หน่วยนั่นเอง125ก็เลยตอบข้อ4ที่ว่า pH ตอบข้อ4เอ้ย pH เพิ่มขึ้น4หน่วยครับผมไปข้อถัดไปกันเลยข้อนี้ไม่มีปัญหาเลยเนอะพี่ค่อนข้างชอบด้วยแต่ว่ามันไม่มีอะไรต้องอธิบายเพิ่มเท่าไหร่หลักการดีวิธีการที่ทำเคลียร์โอเคไปข้อถัดไปกันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม